หลังจากที่ Toyota เปิดตัวทำตลาด Camry ในปี2536นะครับก็ทำตลาดอย่างยาวนานมาเกือบ30ปีได้มั้ง wow. และนี่คือเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดของ Toyota Camry ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับและที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือโฉม Minor Change หรือรุ่นปรับปรุงโฉมใหม่นั่นเองผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าเขาทำอะไรใหม่ให้กับเจ้า Camry ตัวนี้บ้างสำหรับรุ่นย่อยใหม่ทั้งหมดของเจ้า Camry นะครับก็จะเหลือเพียงแค่4รุ่นย่อยเท่านั้นนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่ตัวท็อปสุดนะครับ 2.5 Hybrid Premium Luxury ถัดลงมา 2.5 Hybrid Premium ครับและรุ่นเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรปกติเป็น 2.5 Premium และตัวล่างสุดนะครับรุ่นเริ่มต้น 2.5 Sport ซึ่งตัวนี้แหละที่จะมาแทนตัวเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีการประกาศราคาในวันที่ผมรีวิวนะครับแต่ราคาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับท่านจะได้เห็นตามนี้ว่าแต่ละรุ่นนั้นราคาเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคันแรกที่เราจะแนะนำก็คือตัว 2.5 ลิตร Hybrid Premium Luxury ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของเขานะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไปไวๆเลยชุดกระจังหน้านี่ใหม่ทั้งหมดจุดใหญ่ใจความที่เปลี่ยนไปนั่นคือการใช้สีฟ้าในโคมไฟตัวนี้เขาตัดทิ้งนะครับแต่ยังคงความเป็นไฮบริดไว้ที่สัญลักษณ์สีฟ้าที่โลโก้ล้อแม็กเป็นลายใหม่ขนาด18นิ้วนะครับด้านข้างเหมือนเดิมทุกประการนะครับสำหรับด้านท้ายจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือไฟท้ายครับดีไซน์อาจจะคล้ายๆเดิมรูปลักษณ์เหมือนเดิมแต่ว่ามีการปรับในส่วนของตัวดวงไฟใหม่นะครับถามว่าดูดีไหมแล้วแต่คนชอบจริงๆแต่ถ้าถามผมมันโดนใจไหมผมว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้ดูออกแนวหรูๆล้ำๆหน่อยนะครับ1ฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาสำหรับรุ่นปรับปรุงใหม่นั่นคือตรงนี้ครับระบบเปิดประตูอัตโนมัติฝั่งผู้โดยสารเดิมเนี่ยไม่มีแต่ว่าตัวปรับปรุงใหม่เนี่ยมีแล้วนะครับก็คือง่ายๆว่าถ้าคุณมีกุญแจสามารถที่จะมาเปิดรถทั้งคันได้ด้วยฝั่งนี้ได้นะครับแล้วภายในมีอะไรแตกต่างบ้างไปดูกันสำหรับภายในจุดแรกที่เปลี่ยนแปลงและเห็นได้ชัดที่สุดนั่นคือหน้าจอครับตัวท็อปเนี่ยจะมากับหน้าจอ9นิ้วนะครับจากเดิมแค่8นิ้วส่วนรุ่นรองท็อปตัวพรีเมียมปกติจากเดิมเนี่ยจอ8จอ7นิ้วจะขยายขึ้นมาเป็น8นิ้วนะครับ wow. มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาบ้างนี่ครับพวงมาลัยหนังใหม่นะครับเนียนดีอันนี้ดีชอบนะครับโอ้นี่ติดเครื่องอยู่นะเพราะว่าเขาเป็นรถไฮบริดนะครับก็สามารถที่จะติดเครื่องอยู่ในห้องโดยสารแบบนี้ได้โดยที่ไม่มีก่อมลพิษเลยเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมันใช้งานแบตเตอรี่อยู่นะครับสิ่งใหม่อีกอย่างนึงนั่นก็คือในส่วนของตัวลายไม้อันนี้ใหม่นะแล้วก็ตัวแผงข้างประตูตรงสวิตช์กุญแจไม่ใช่สวิตช์กุญแจขออภัยสวิตช์ที่ปรับกระจกนะครับก็เป็นวัสดุใหม่ขึ้นมาถามว่าดีไหมผมว่ามันเนียนมือขึ้นนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสิ่งใหม่อีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าสำคัญมากแล้วใส่มาให้อย่างโอ้น่าประทับใจนั่นคือระบบเสริมความปลอดภัยครับ Toyota Safety Sense ใส่มาเป็นชุดใหญ่เลยนะครับคราวนี้คือตัว Adaptive Cruise Control นั้นสามารถที่จะทำงานตั้งแต่จุดหยุดนิ่งไปจนถึงความเร็วระดับ100กว่าได้เลยครับคือ All Speed สามารถที่จะหยุดตามขับตามคันหน้าแล้วชะลอจนหยุดอยู่นิ่งและสามารถที่จะออกตัวไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ตัวกล้องเนี่ยจากปกติจะมองเห็นแค่รถตอนนี้ปรับเพิ่มให้สามารถตรวจจับคนเดินถนนจักรยานก็ง่ายๆว่าช่วยเสริมความปลอดภัยให้ได้อีกระดับหนึ่งนอกจากนั้นยังมีระบบรักษารถให้อยู่กลางเลนเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะครับแล้วก็ระบบเตือนการชนทางด้านหน้าและการชนทางด้านหลังนะครับพร้อมตัวช่วยเบรกอัตโนมัติเรียกได้ว่าเสริมความปลอดภัยกันเต็มรูปแบบจริงๆนะครับและสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามานั่นคือกล้องมองรอบคันนะครับ Camry มีกล้องมองรอบคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ Toyota เสริมเข้ามาให้กับรุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ใน Camry นะครับแล้วอย่างอื่นเดิมๆมีอะไรบ้างที่น่าสนใจโหหลายรายการสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะเบาะเย็นครับนั่งแล้วเย็นสบายเหมาะมากสำหรับประเทศไทยนะครับได้เครื่องเสียง JBL นะครับ
แล้วก็มีที่ชาร์จแบตมีอันนี้เฉพาะส่วนที่ผมชอบนะประมาณนี้นะครับแล้วสำหรับหัวใจของ Camry Hybrid เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังใช้เครื่องยนต์ 2.5 ลิตรรหัส FXE นะครับเป็นเครื่องแบบ Atkinson Cycle จะต่างจากเครื่องยนต์ปกติเขาจะเป็นเครื่องที่มีแรงเฉื่อยซึ่งมันจะเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เฉพาะกำลังของเครื่องยนต์อยู่ที่178แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่221นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังสูงสุดอยู่ที่88กิโลวัตต์นะครับส่วนแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่202แต่เมื่อเขามาอยู่รวมกันและทำงานร่วมกันนะฮะได้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่211แรงม้านะครับมันจะมีแรงม้าที่หายไปส่วนแรงบิดเนี่ยทางวิศวกรญี่ปุ่นไม่ได้มีการแจ้งตัวเลขไว้นะครับก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเท่าไหร่อย่างไรสำหรับทางเลือกของสีนั้นก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6สีโดยมีสีใหม่เป็นสีเทานะครับไม่มีสีเงินแล้วนะครับส่วนสีภายในเนี่ยจะมีด้วยกัน2สีสีดำอย่างที่ท่านเห็นของคันนี้และสีเบจภายในสีเบจนะสวยงามซึ่งสีเบจเนี่ยจะมีเฉพาะสีภายนอก2สีก็คือสีดำพิเศษซึ่งมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับแล้วก็อีก1สีก็คือสีเทานะครับส่วนราคาเป็นตามนี้นะครับก็ใครก็ตามที่กำลังมองหาตัวรถขนาดกลางไว้ใช้งานหรือรถสำหรับองค์กรแน่นอนว่ารถสำหรับองค์กรอ่ะก่อนแนะนำว่าควรจะไปเล่นตัว 2.5 สปอร์ตนะครับส่วนคนที่ชอบเทคโนโลยีมาตัวนี้เลยตัว 2.5 ไฮบริดนะครับเลือกระหว่างตัวท็อปกับตัวรองท็อปโดยส่วนตัวแล้วอ่ะไหนๆก็จ่ายมาขนาดนี้แล้วเลือกตัวท็อปไปดีกว่านะครับก็เป็นอันเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติชมมีคำถามอะไรทิ้งไว้แล้วผมจะกลับไปตอบสำหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ